สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FTT Emetting นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับในเรื่องของบอทตัวใหม่นะครับที่เราปล่อยกันสักพักแล้วในกลุ่มเนาะตัวนี้มีชื่อว่า Rebalance นะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเราพัฒนาเนี่ยมาเพราะว่าปัญหาหลักๆของเทรดเดอร์เลยที่เป็นเทรดเดอร์สายลงทุนจริงๆนะครับนั่นก็คือต้องการให้1ทุนไม่หายนะครับ2แล้วก็ได้กำไรจากการเทรดนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีการนะครับผลการรันมาที่ประมาณหนึ่งยาวนานประมาณหนึ่งก็ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ตอนแรกเนี่ยมันก็พัฒนานะครับมาจากการแบ็กเทสการอะไรนี่แหละนะครับแล้วเราก็มารันจริงซึ่งผลก็เป็นไปตามที่แบ็กเทสนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเทคโปรฟิตแบบเป็นเส้นนะครับมันไม่ใช่สแคลปิ้งนะครับความแม่นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ็กเทสเนี่ยมันต้องราคาเคยไปถึงจริงๆนะครับมันถึงจะสามารถที่จะเทคโปรฟิตได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของหลักการนะครับเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็ออกมาแล้วแหละว่ามันรันได้เหมือนกับที่แบ็กเทสเลยนะครับอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของหลักการกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของหลักการกันเลยนะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับว่าปัญหาหลักๆเนี่ยของเทรดเดอร์ก็คือว่าเราต้องการเทรดยังไงให้ได้กำไรนะครับผมแล้วก็ทำยังไงให้ดรอดาวน้อยที่สุดนะครับจากที่ผมรู้มาก็คือการที่เราจะเทรดได้แบบไหนงั้นได้ครับก็คือจะเป็นระบบกริดนะครับผมระบบกริดเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆเนาะเป็นแบบว่าเป็นโซนอ่ะบางคนก็เรียกเป็นโซนแล้วกันเนาะมันก็จะมีทั้งไม้เซลไม้บายไม้บายไม้เซลสลับกันไปอย่างนี้นะครับแต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราจะเปิดจะปิดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องลองไปศึกษาระบบกริดเบื้องต้นก่อนเนาะแต่ว่าผมก็จะใช้ระบบกริดนี่แหละเป็นแกนหลักแต่คราวนี้ก็จะมาฟิวชั่นเกี่ยวกับระบบเฮดจิ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าต้องเอามาคู่กันกับระบบเฮดจิ้นเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าไม้บายเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดบายครับที่ประมาณ1ล็อตเนาะถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยก็คือมันก็จะได้กำไรไปชัวร์ๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันผิดทางเนี่ยมันก็จะขาดทุนอย่างเดียวทีเนี้ยพอขาดทุนเนี่ยเอ็นโคจี้มันก็จะลดนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามีไม้เซลด้วยนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็มันก็จะถ้าเกิดมันไม้บายเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้กำไรแต่ว่ามันก็จะมีไม้เซลล์นะครับที่คอยเฮดจิ้นอยู่นะครับซึ่ง equity เราเนี่ยมันจะไม่ลดเลยนะครับเราก็จะใช้หลักการของเฮดจิ้นเนี่ยมาบวกกับกริดมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นไม้บายไม้เซลล์ไม้บายไม้เซลล์อย่างนี้นะครับผมไปเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดพอไปถึงจุดอย่างนึงสมมติว่าเอาถึงหนึ่งปุ๊บแล้วเราเลิกตัดสินใจปิดไม้บายนะครับปิดไม้บายไปเพื่อที่จะเอากำไรเข้าพอร์ตก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วกิจวางรูปแบบมันก็ทำอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าเราก็ถือไม้เซลทิ้งไว้เนาะแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไม้เซลมันย้อนคืนมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปิดไม้เซลได้เหมือนกันนะครับก็คือเก็บกำไรเข้าพอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแล้วมันไปไกลๆล่ะไปไกลๆแล้วมันจะเหลืออสมมติไปไกลๆแล้วมันจะเหลือแต่ไม้เซลนะครับเพราะว่าเราปิดไม้บายหมดแล้วมันก็จะทำให้ตัวระบบเนี่ยมันมี equity ที่น้อยลงนะครับผมแล้วก็แบกดรอดาวมากขึ้นทำยังไงทีเนี้ยตัวผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นอ่ะมันก็ต้องทุกครั้งที่ปิดเนี่ยก็ต้องเปิดไม้บายส่วนขึ้นไปด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องแบก equity เหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็รวบปิดบ้างบางส่วนโดยเฉลี่ยค่านะครับจากบางจุดเนี่ยมาตัดลบกันทั้งไม้เซลไม้บายทำให้ดีๆมันลดลงนะครับจริงๆแค่เฮดจิ้นมันก็ลดลงมากนะครับแล้วเอากริดมาด้วยมันก็เลยยิ่งลดลงตามไปอีกนะครับผมหลักการคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือสมมติว่าไม้บายเนี่ยมันวิ่งไป 1,000 จุดมันจะเท่ากับนะครับไม้บายเหมือนกัน10ไม้วิ่งไปทีละ100จุดนะครับผมยังไงอ่ะสมมติว่าผมเปิดบายนะครับวิ่งไปเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเราไปเทคโปรฟิตนะครับ 1,000 จุดก็จะได้กำไร 1,000 จุดแต่ในทางตรงข้ามกันถ้ามันเป็นไม้บายอย่างเงี้ยสมมติว่าไม้ละ 0.2 ครับอันนี้อัน1หลอดเนาะแล้วอันนี้เท่ากับ 0.2 มันก็พอเวลาไปเราปิดเทคโปรฟิตใช่ไหมครับแบบซอยไม้เนาะสมมติว่าเราไปถึงตรงนี้ปุ๊บปิดท
ทำกำไรปิดทำกำไรปิดทำกำไรปิดทำกำไรมันจะได้เท่ากันนะครับมันจะได้เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราวางกิจเนี่ยมันก็เลยว่าการที่เราทำแบบนี้มันจะได้เท่ากันแล้วเราก็เอาเทคนิคตรงนี้มาใส่กับตัวเซลล์นะครับตัวระบบหลักๆมันก็เป็นประมาณนี้แหละมันใช้วิธีการแบบว่าเฮดจิ้นนะครับกับกิจนะครับมาฟิวชั่นกันแล้วก็เฉลี่ยค่าเฉลี่ยเพื่อให้มันปิดได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นระบบนี้เลยนะครับผมนะครับเพื่อนๆดอดาวก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะครับนิดเดียวนะครับทุนพันแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยควรจะใช้ทุนที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันบางทีถ้าเกิดมันได้แบกดอดาวจริงๆผมก็กลัวว่ามันจะเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนที่เทสดูใช้ทุนพันก็ดอดาวประมาณ30ถ้าเกิดสักทุนหมื่นเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ประมาณดอดาวแค่3นะครับแต่ว่ารายได้ต่อเดือนถ้าเกิดเป็นผลในอดีตเนี่ยก็จะตกเดือนละประมาณ 3-10% นะครับโดยประมาณเนาะนะครับก็หวังว่าตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าเกิดมีคำถามสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ